เคยได้ยินชื่อขนมซาซาดังโง่ไหมคะมาค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกันสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูขั้นตอนการทำขนมซาซาดังโง่แบบละเอียดละเอียดชนิดที่ว่าเราจะพาทุกคนไปดูแม้กระทั่งการเก็บใบที่เขาใช้ห่อขนมเลยค่ะและที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี่แหละค่ะคือหน้าตาของขนมซาซาดังโง่ส่วนนี้คือขนมซาซาดังโง่ที่ขายอยู่ในเมืองชิปุเปสึถือเป็นกิจการเล็กๆที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านในเมืองคนที่ทำก็คือกลุ่มแม่บ้าน4คนที่เขารวมตัวกันเพื่อมาขายขนมและทั้ง4คนก็จะแบ่งหน้าที่กันทำในการหาวัตถุดิบต่างๆและสุดท้ายก็จะมาทำขนมร่วมกันค่ะและเขาทำเองทุกอย่างเลยนะคะทำเองตั้งแต่การหาใบไผ่มาห่อขนมไปจนถึงกวนไส้ถั่วแดงเองเลยขนมซาซาดังโง่เป็นขนมญี่ปุ่นที่มีมาตั้งแต่โบราณเป็นโมจิไส้ถั่วแดงที่จะถูกนำไปนึ่งพร้อมกับใบซาซาหรือว่าใบไผ่ทำให้เวลาทานเราจะได้กลิ่นหอมอ่อนของใบไผ่ซึมเข้ามาในเนื้อโมจินี่เราก็กำลังมาช่วยเขาเก็บใบไผ่หรือว่าใบซาซานะคะอุปกรณ์ในการเก็บใบซาซาก็ไม่มีอะไรมากแค่มีตะกร้าแล้วก็กรรไกรก็พอนี่คือตัวอย่างของใบซาซาที่ดีค่ะใบซาซาที่ดีและเหมาะกับจะนำมาทำขนมจะต้องเป็นใบที่มีขนาดใหญ่และไม่มีรอยตำหนิรอยตำหนิที่ว่านี้ก็คือไม่มีทั้งรอยแมลงกัดหรือว่ารอยยับย่นของใบคุณยายคนนี้ชื่อว่าคุณยายโอคาดะตอนนี้แกกำลังสอนเราตัดใบซาซาอยู่นะคะว่าให้หาใบซาซาสวยๆจากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดออกมาแบบนี้และนี่ก็คือป่าไผ่ที่เราจะต้องเข้าไปเก็บใบซาซากันค่ะการแต่งตัวก็คือเราจะต้องแต่งตัวให้มิดชิดใส่รองเท้าบูทใส่หมวกแล้วก็ใส่ชุดที่กันน้ำและถ้ากลัวแมลงจะบินเข้าหน้าก็สามารถใส่ตะข่ายคลุมหน้าอีกทีได้ค่ะวันนี้เรามากัน3คนมีคุณยายเราแล้วก็รุ่นน้องคุณยายทำขนมนี้มานานกว่า10ปีแล้วเลยมีประสบการณ์กว่าเรามากๆยายก็เลยนำทางไปก่อนเห็นดูเหมือนไม่มีอะไรแบบนี้แต่อยากบอกว่าทางเข้าป่าลำบากมากๆนี่มันลึกมากเลยนะคะเนี่ยนี่ถ้าเราไม่ได้ถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอตอนที่คุณยายเดินลงไปทุกคนคงดูไม่ออกกันใช่ไหมว่าพื้นมันลึกสุดๆอย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่าใบซาซาที่ดีและเหมาะกับจะนำมาทำขนมต้องเป็นใบซาซาที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สีเขียวเข้มสวยซึ่งการที่เราจะหาใบซาซาแบบนั้นมาได้ก็คือเราต้องเข้าไปในป่าที่รกแล้วก็ต้องลึกนิดนึงพอยิ่งแสงเข้าไปถึงน้อยใบซาซาก็จะยิ่งเติบโตเพื่อหาแสงแดดแล้วไอ้ความลึกเนี่ยราคาที่น่ากลัวนี่เราตามคุณยายมาแล้วนะคะคุณยายโอคาดะเนี่ยแกมีอายุ70กว่าปีแล้วแต่แกเร็วแล้วก็แข็งแรงกว่าพวกเรามากๆเรากับรุ่นน้องนี่ตามหลังแกไกลเลยค่ะเห็นป่าเขียวๆแบบนี้แต่ของจริงมันน่ากลัวมากนะทุกคนคือเดินก็ยากเพราะว่าพื้นที่ที่เรากำลังเดินอยู่มันก็คือไผ่หรือว่าใบซาซาลำต้นมันจะเป็นกิ่งเล็กๆแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราเดินเราก็ต้องเหยียบลำต้นไปด้วยไม่งั้นเราเดินเข้าไปไม่ได้เลยค่ะแล้วป่าเนี้ยแมงมุมเยอะมากๆขนาดเราเป็นคนไม่กลัวแมงมุมนะทุกคนคือพอมาเห็นในนี้มันก็ขนลุกอ่ะคือมันตัวใหญ่แล้วก็หลากหลายสีสันไปหมดในระหว่างที่เรากำลังกลัวแมงมุมอยู่นั้นคุณยายก็เก็บใบซาซาไปได้เยอะมากๆดูสิคะเทียบกับของรุ่นน้องแล้วต่างกันเลยใช่ไหมส่วนนี้คือของเราเองโคตรน้อยอ่ะคือป่ามันเงียบมากๆนอกจากเสียงของพวกเราแล้วมันไม่มีเสียงอะไรเลยเราเก็บไปเราก็ระแวงไปว่าหมีมันจะออกมาไหมแล้วถ้าเก็บใบไผ่อยู่เนี่ยเปิดออกมาเจอแมงมุมจะทำยังไงดีมันเป็นป่าแบบป่าจริงๆเลยอ่ะมันทำให้เรากลัวแมงมุมไปเลยนะแล้วไม่ว่าจะมองไปทางไหนมันก็จะมีแต่ต้นซาซาเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำสัญลักษณ์ไว้ค่ะว่าตรงไหนเราไปดูมาแล้วเจอใบซาซาที่สวยทั้งต้นแล้วค่ะถือว่าหายากมากๆเลยนะคะเพราะว่าในหนึ่งต้นเนี่ยมันจะสวยแค่ประมาณใบถึงสองใบเท่านั้นเองแล้วด้วยความที่เราทั้งกลัวหมีแล้วก็กลัวแมงมุมเราก็เลยอยู่ใกล้กับยายมากๆจนยายบอกว่าออกไปห่างๆหน่อยคือเราจะสิงยายแล้วอ่ะเก็บกันไปประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็นำใบซาซามาจัดการต่อเราจะนำใบซาซาไปต้มในน้ำร้อนแต่เราขอไม่บอกนะคะว่ามันคืออะไรเพราะคุณยายบอกว่าให้ช่วยเก็บเป็นความลับค่ะและสิ่งนั้นที่เราใส่ลงไปมันจะช่วยคงความเขียวสดให้กับใบซาซาเสร็จแล้วก็นำใบซาซามาช็อกกับน้ำเย็นรอจนกว่าใบซาซาจะเย็นแล้วก็นำมาเสด็จน้ำคุณยายให้เรานำใบซาซามาซ้อนกันปึกละ10ใบเพื่อง่ายต่อการนับจำนวนจากนั้นก็จะนำมาเช็ดให้แห้งทีละใบแล้วก็นำไปเข้าช่องแช่แข็งจะใช้ทำขนมเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาออกมาละลายน้ำแข็งค่ะต่อไปมาดูการทำไส้ถั่วแดงหรือว่าอังโกะกันนะคะไส้ถั่วแดงนี้ก็มีหลากหลายประเภทมากๆแต่ไส้ของขนมซาซาดังโง่ที่เราจะทำนี้เป็นไส้แบบเนื้อละเอียดหรือว่าโคชิอันวิธีการก็คือเขาจะนำถั่วแดงเม็ดเล็กมาใส่ในน้ำเยอะๆแล้วก็ต้มด้วยไฟกลางจนกว่าจะเดือดเดือดแล้วก็เทน้ำออกให้หมดแล้วก็เติมน้ำเพิ่มเข้าไปจากนั้นก็ต้มต่อด้วยไฟแรงทำแบบนี้ซ้ำไป3รอบพอรอบสุดท้ายน้ำเดือดก็ให้เปลี่ยนมาใช้ไฟกลางจากนั้นก็ปิดฝาต้มต่ออีก40นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็ให้เอากระชอนมาวางไว้บนชามเหล็กใหญ่ๆจากนั้นก็เทเอาถั่วมาใส่แล้วก็ใช้ไม้พายบดถั่วเพื่อที่เราจะแยกเอากากของเปลือกถั่วทิ้ง
นี่คือกากของเปลือกถั่วที่ได้ค่ะจากนั้นให้ใช้ผ้าขาวบางกรองเอาเนื้อถั่วที่บดผ่านกระชอนแล้วบิดน้ำออกมันจะได้เนื้อถั่วที่ละเอียดแล้วก็แห้งๆแบบนี้จากนั้นก็นำเนื้อถั่วแดงที่ได้ไปใส่ลงในหม้อแล้วก็เติมน้ำตาลเสร็จแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าถั่วกับน้ำตาลจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วก็นำไปใส่ชามพักไว้ให้เย็นแล้วค่อยนำมาแพ็คใส่ถุงค่ะนี่ก็จะนำไปเข้าช่องแช่แข็งเหมือนกันถ้าจะนำมาทำขนมเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาออกมาใช้ทีละแพ็คต่อไปเป็นการเก็บไบโยโมกิไบโยโมกิคือสมุนไพรพื้นบ้านชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวสามารถหาเก็บได้ตามธรรมชาติหรือแม้กระทั่งริมถนนก็ยังมีและในฮอกไกโดนี้เราสามารถเก็บได้เฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมเท่านั้นแล้วตอนนั้นก็มีพี่คนไทยมาเที่ยวที่เมืองพอดีเราเลยพาพวกเขาไปเก็บด้วยเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับเก็บโยโมกิก็มีแค่ถุงมือตะกร้าสำหรับใส่ใบโยโมกิแล้วก็กรรไกรเราจะเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นยอดของมันแบบนี้ค่ะจะไม่ใช้กรรไกรก็ได้นะคะเอามือเด็ดแบบนี้เลยก็ได้และเนื่องจากเราเก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นเราก็เลยต้องเก็บเยอะๆไว้ก่อนยิ่งช่วยกันหลายคนก็ยิ่งดีค่ะไบโยโมกิช้ำง่ายเราก็เลยต้องมาวางในร่มนะคะเก็บเสร็จแล้วก็ต้องนำมาล้างก่อนเพราะว่าต้นโยโมกิพวกนี้เป็นต้นที่ขึ้นตามธรรมชาติมันก็จะมีแมลงตัวเล็กๆหรือว่าหนอนแล้วก็เศษหญ้าติดมาด้วยจากนั้นก็นำมาเสด็จน้ำแล้วก็ไปต้มในน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วก็จะตักไบโยโมกิขึ้นมาแล้วนำไปช็อกในน้ำเย็นต่อพอไบโยโมกิเย็นก็จะนำมาเสด็จน้ำอีกครั้งเสร็จแล้วก็นำมาบีบเอาน้ำออกพยายามเอาน้ำออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะคะจากนั้นก็ชั่งน้ำหนักแล้วแพ็คใส่ถุงแล้วก็นำไปแช่เย็นจะนำมาใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยเอาออกมาอีกทีแต่ตอนที่จะใช้จริงเนี่ยเขาจะนำมาปั่นให้ละเอียดก่อนนะคะเก็บไว้เป็นถุงแบบนี้สะดวกตอนใช้มากๆตอนนี้วัตถุดิบของเราครบแล้วมาเริ่มทำขนมซาซาดังโงะกันเลยดีกว่าเราจะทำขนมซาซาดังโงะกันทั้งหมด3แบบคือแบบธรรมดาแบบผสมผงคินาโกะและแบบผสมไบโยโมกิและส่วนผสมทุกอย่างเขาช่างตวงวัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราก็แค่เอาทุกอย่างมาผสมรวมกันเท่านั้นเองเรื่องส่วนประกอบเราขออนุญาตไม่บอกอะไรมากเพราะว่ามันเป็นความลับทางธุรกิจใครอยากรู้ก็ลองสังเกตดูเอานะคะพอผสมส่วนทุกอย่างที่เป็นส่วนผสมของเนื้อแป้งเสร็จแล้วเราก็จะนำมาใส่ในเครื่องแบบนี้ค่ะเครื่องนี้ก็คือเครื่องสำหรับทำโมจิโดยเฉพาะเลยนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็จะใช้ครกไม้ในการตำแต่ว่าตอนนี้มีเครื่องแล้วค่ะช่วยเบาแรงได้เยอะเลยตำเสร็จก็ให้เอาเนื้อโมจิออกมาจากเครื่องเห็นง่ายๆแบบนี้แต่จริงๆแป้งมันหนืดแล้วก็หนักมากๆเลยค่ะเราเคยไปลองช่วยเขาทำแล้วคุณยายแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยจากนั้นจะมีอีกคนนึงมารับช่วงต่อคนนี้จะมีหน้าที่หั่นโมจิออกเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งแต่ละชิ้นจะมีน้ำหนักเท่ากันเสร็จแล้วก็จะมีคนมารับช่วงต่อเขาจะหยิบชิ้นแป้งโมจินั้นเอามาแผ่เป็นแผ่นแบนๆแล้วก็ใส่ไส้ถั่วแดงที่ปั้นเป็นลูกกลมๆทิ้งเอาไว้แล้วห่อแป้งให้มิดชิดอย่าให้ไส้ถั่วแดงโผล่ออกมาจากนั้นก็ค่อยๆหมุนมือแล้วพอทำจนเป็นโมจิกลมๆเสร็จก็นำมาวางไว้บนใบซาซาม้วนใบซาซาให้แน่นอย่าให้มันหลุดออกมานะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จและสุดท้ายก็จะนำมาวางไว้บนถาดซึ่งถาดนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเครื่องนึ่งอีกทีนึงค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะจะมีหน้าที่ทั้งหมด4อย่างเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำงานกัน4คนแบบนี้นี่ก็คือหน้าตาของการทำงานแบบรวมๆเสร็จแล้วก็จะนำขนมซาซาดังโงะไปนึ่งทั้งถาดที่เราเซ็นเซอร์เพราะเจ้าตัวเขาขอไว้นะคะเขาบอกว่าเอาไปลงได้แต่ขอช่วยเบอร์หน้าเขาหน่อยชิ้นต่อมาเราจะทำซาซาดังโงะใส่ไบโยโมกิค่ะนำไบโยโมกิที่ถูกปั่นแล้วเทลงไปในเนื้อแป้งแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนกับเมื่อกี้เป๊ะรู้สึกเหมือนเดจาวูเลยค่ะแต่แค่ครั้งนี้เนื้อแป้งมันมีสีเขียวจากนั้นก็จะนำแป้งทั้งหมดลงไปใส่ในเครื่องทำโมจิอย่างนึงที่เราสังเกตได้ก็คือแป้งมันหนืดกว่าเมื่อกี้มากๆเขาจะต้องเติมน้ำบ่อยๆเลยแล้วก็ปล่อยให้เครื่องทำโมจิทำไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วก็นำมาหั่นออกเป็นชิ้นๆแต่ละชิ้นจะต้องมีน้ำหนักเท่ากันถ้าไหนเกินก็ดึงออกถ้าไหนขาดก็เติมเพิ่มต่อมาจะมีอีกคนนำแป้งชิ้นนั้นมาใส่ไส้ขั้นตอนทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะปั้นแล้วก็นำไปวางบนใบซาซาจริงๆแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปช่วยเหมือนกันเราอยากบอกว่าการใส่ไส้นี่ก็ไม่ได้ง่ายนะก็คือเราจะต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้ไส้มันโผล่ต้องให้ไส้มันอยู่ตรงกลางให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะแล้วก็นำมาห่อทับด้วยใบซาซาจากนั้นก็นำไปนึ่งนี่คือใบซาซาที่เราเก็บมาวันนั้นค่ะภูมิใจมากๆเลยสุดท้ายจบด้วยการทำขนมซาซาผสมผงคินาโกะหรือว่าผงถั่วเหลืองขั้นตอนยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างต่างที่ผสมผงคินาโกะเท่านั้นเสร็จแล้วก็เทใส่ลงไปในเครื่องทำโมจิอันนี้จะต้องล้างทุกครั้งหลังจากที่เราเปลี่ยนแป้งนะคะความแตกต่างที่เราเห็นอย่างแรกนั้นแป้งที่ผสมผงคินาโกะจะมีสีเหลืองมากกว่าแป้งธรรมดาค่ะและก็มีกลิ่นหอมของถั่วอ่อนๆด้วยอยากลองชิมเร็วๆแล้วสิขนมซาซาดังโงะพวกนี้จะถูกวางขายอยู่ที่เมืองชิบุเบสึสถานที่ที่ขายก็จะมีแค่2ที่นั่นก็คือร้านขายของฝากและออนเซ็นประจำเมืองและสถานที่ที่เขาใช้นี้ก็คือโรงครัวของเมืองอีกเช่นกันค่ะนี่คือหน้าตาของขนมซาซาดังโงะที่นึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังร้อนๆเลยได้กลิ่นหอมอ่อนๆของใบไผ่ด้วยจริงๆแล้วขนมซาซาดังโงะมีหน้าตาหลากหลายมากๆถ้าไปที่ภูมิภาคอื่นก็อาจจะเจออีกแบบนึงเวลาทานให้เราเอาใบซาซาออกมาแบบนี้นะคะทานเฉพาะเนื้อโมจิข้างในก็พอใบสามารถทิ้งได้เลยค่ะ
ส่วนไส้ก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขนมซาซาดังโงะที่เราเพิ่งนึ่งออกมาจะไม่สามารถนำมาแพ็คได้ทันทีเพราะว่าต้องรอให้มันเย็นก่อนดูสิคะร้อนจนควันขึ้นเลยและในระหว่างที่เรารอให้ขนมซาซาดังโงะเย็นอยู่นั้นก็มาเตรียมแพ็คเกจกันค่ะพอขนมเย็นแล้วก็ให้นำมาจัดเรียงใน1กล่องเราจะใส่ขนมซาซาดังโงะทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็ต้องใส่ให้ครบ3รสเลยนะคะถึงตอนนี้ก็ไม่ต้องชั่งน้ำหนักแล้วนะคะเพราะว่าเราชั่งก่อนที่เราจะนำไปนึ่งแล้วเขาขายอยู่ที่ราคาแพ็คละ580เยนสำหรับเราถือว่าถูกมากๆเพราะว่าเราได้เห็นขั้นตอนทุกอย่างที่เขาทำแล้วเขาทำแบบใส่ใจจริงๆแล้วก็แต่ละขั้นตอนละเอียดมากๆถ้าทุกคนได้มีโอกาสแวะมาที่เมืองชิปุเบสึก็ฝากอุดหนุนกันหน่อยนะคะมาเล่าเรื่องการแพ็คกันต่อนะหลังจากที่เขาวางซาซาดังโงะเรียบร้อยแล้วก็นำฝามาปิดทับตรงฝาก็มีแปะสติกเกอร์เอาไว้แล้วแบรนด์ของเขาใช้ชื่อว่ามูซูเมะซังค่ะคำว่ามูซูเมะจริงๆแปลว่าลูกสาวแต่ตัวคันจิที่เขาใช้มันแปลว่านึ่งซึ่งก็เข้ากันได้ดีกับขนมซาซาดังโงะเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นขนมที่ใช้การนึ่งนี่เรามาถึงขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วค่ะหลังจากที่พันพลาสติกไปแล้วเนี่ยมันยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าสินค้าของเรายังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเราจะต้องติดสติกเกอร์ด้านหลังด้วยด้านหลังนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการแล้วก็ปั๊มวันหมดอายุเอาไว้แถมยังระบุแหล่งผลิตครบเลยดูเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะว่าใช้คนทำทั้งหมดเลยถ้าได้ผ่านมาแถวนี้ก็ฝากอุ่นหนุนกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ